แต่ข้าต้องไปที่นั่นมหาราชาปูมันสำคัญมากแม้ว่าข้าต้องสละชีวิตของข้าข้าก็จะไม่หันหลังกลับตกลงข้าเข้าใจแล้วเราไม่รู้เหตุใดเจ้าถึงอยากไปที่นั่นนักแต่ว่าเจ้าบอกว่าเจ้าสามารถทำให้หินยักษ์แตกเป็นเสียงๆได้ใช่ไหมเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอจริงแท้แน่นอนข้าไม่เคยโกหกมหาราชาปูแต่ว่าทำไมพวกท่านถึงอยากทำลายหินก้อนนี้นักล่ะบอกข้าหน่อยสิข้าไม่เข้าใจเลยนะเจ้าชอบเป็นสายให้มหาราณีใช่ไหมเจ้าอยากจะบอกมหาราณีเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะฆ่าเจ้าซะเดี๋ยวนี้เลยดีไหมมหาราณีจะได้ไม่รู้เรื่องนี้ไงไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอกเชื่อข้าเถอะไม่มีใครส่งข้ามาที่นี่ข้าจะไม่บอกใครเรื่องนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อข้าสิเชื่อเหรอเราทำผิดพลาดใหญ่หลวงที่ไว้ชีวิตเจ้าปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้าวันนี้เราจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าอีกแล้วปล่อยข้านะไว้ชีวิตข้าเถอะข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าสัญญาจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครปล่อยข้าเถอะไว้ชีวิตข้าเถอะนะอย่าฆ่านางปล่อยนางไปซะมีเหตุผลหนึ่งที่ข้าอยากจะทำข้ากำลังมีปัญหาอย่างหนักเลยสาวน้อยปัญหาอะไรเหรอเพคะที่ก้อนหินก้อนยักษ์ก้อนนั้นตั้งอยู่น่ะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ใต้นั้นเมื่อ2 วันก่อนมหาราณีปูเข้าไปในหลุมนั้นพร้อมลูกๆของเราเพื่อพักผ่อนน่ะนะจู่ๆหินยักษ์ก้อนนี้ก็ตกลงมาใส่หลุมแล้วก็ปิดปากหลุมเอาไว้เพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาชายาของข้าแล้วก็ลูกตัวน้อยของเราเนี่ยจึงติดอยู่ในหลุมนั้นปล่อยนางเหรอจะพูดอะไรออกมานี่ล่ะเราสมควรจะฆ่านางนะไม่ได้ทำตามที่ข้าบอกสิเชื่อฟังข้าเด็กหญิงคนนี้สนิทสนมกับราณีอุรุมีมาลาที่สุดตั้งแต่ที่มารดาของนางมายาไปอยู่อีกโลกหนึ่งราณีอุรุมีมาลาก็คอยดูแลนางแล้วก็เลี้ยงนางมาตลอดและอย่างที่รู้มีแค่ราณีอุรุมีมาลาเท่านั้นที่มียาถอนพิษชนิดนี้กล่องยาถอนพิษเป็นกล่องที่อยู่ในหีบในท้องพระโรงของราณีอุรุมีมาลาในกล่องนั้นมีเปลือกหอยที่บรรจุยาถอนพิษเอาไว้ด้วยข้าต้องการยาถอนพิษนั้นมารักษาชายคนนี้ข้าจะต้องทายาตรงจุดที่เขาโดนต่อยแล้วเขาก็จะฟื้นคืนสติอีกครั้งแล้วใครจะไปเอายาถอนพิษมามุกตามุกตาจะเป็นคนไปเอายาถอนพิษมาเราพยายามกันอย่างสุดกำลังเพื่อเคลื่อนก้อนหินก้อนนั้นออกไปให้ได้แต่เราขยับมันสักนิดก็ยังไม่ได้เลยถ้าเจ้าทำลายก้อนหินก้อนนั้นให้มันแตกเป็นเสียงๆได้แล้วเราก็ชายากับลูกๆของข้าก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วข้าก็จะปล่อยเจ้าไปจะไม่มีใครในอาณาจักรข้าทำอันตรายต่อเจ้าแน่นอนแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะถือว่าเจ้าโกหกข้าและบทลงโทษของคนโกหกก็คือความตายเราทั้งหมดจะช่วยกันฉีกร่างเจ้าออกเป็นชิ้นๆเลยเข้าใจไหมข้าบอกเขาว่าข้าสามารถทำให้ก้อนหินแตกเป็นเสียงๆได้
แต่ถ้าข้าทำไม่ได้แล้วมีแต่มุกตาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกท้องพระโรงของราณีได้ยิ่งกว่านั้นยังมีแต่มุกตาที่มีสิทธิ์แตะต้องสมบัติของราณีอุรุมีมาลาฉันไม่มีใครสงสัยนางและไม่มีใครห้ามนางมุกตาจึงต้องเป็นคนนำยาถอนพิษมามุกตาเจ้าเข้าใจสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมถ้าเจ้านำยาถอนพิษมาให้เราโดยไม่บอกเรื่องนี้กับใครพวกเราก็จะไว้ชีวิตเจ้าและถ้าเจ้าไม่นำยาถอนพิษมาให้เราหรือไปบอกใครเรื่องแผนการของเราก็จะไม่มีใครห้ามไม่ให้ฆ่าเจ้าได้อย่าฆ่าข้าเลยนะอย่าฆ่าข้าเลยให้เวลาข้าหน่อยข้าจะไปหยิบยาถอนพิษมาให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวข้ากลับมาเป็นอะไรไปทำไมถึงดูสับสนแบบนั้นมหาราชาปูไม่ว่าข้าจะเป็นยังไงข้าก็จะช่วยชีวิตชายาและลูกๆของท่านให้ได้อะไรกันมีที่เสนาบดีวีรประดับมาให้ข้าอยู่ไหนอ่ะดูสิข้าเหน็บมันไว้ที่เอวนี่เองลืมสนิทเลยสงสัยนางจะเสียสติไปแล้วล่ะมั้งถึงอยากใช้มีดเล่มเล็กนั่นเจาะหินแบบนั้นสงสัยนางจะหลอกเราซะแล้วมหาราชาโปเราไม่ไว้ชีวิตนางแน่มายาข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยบอกความจริงกับข้ามาดอกจำปาอยู่ที่ไหนมายาจะตอบคำถามดีๆหรือจะให้ข้าหม่อมฉันจะบอกท่านทุกอย่างมาราณีพี่สาวของหม่อมฉันอุรมีมาลานางมีดอกจำปาเพคะอุรุมีมาลาเก็บดอกจำปาเอาไว้ที่ไหนนางเก็บมันไว้ที่ไหนดอกจำปาดันโชคดีมากที่ได้เป็นพวงมาลาของราณีเกิดอะไรขึ้นทำให้จู่ๆกระแสน้ำถึงได้พัดฮะ
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มีดวิเศษใต้น้ำแบบนี้เนี่ยวินาทีที่ดาบวิเศษแตะก้อนหินมันจะสร้างสายฟ้าเมื่อสายฟ้าฟาดผ่านสายน้ำสัตว์ที่อยู่ในทะเลจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถ้าเขาใช้ดาบวิเศษนี้ใต้น้ำสัตว์น้ำที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้อาจจะต้องตายก็ได้นะงั้นจะทำยังไงดีล่ะหลุมนั่นที่ก้อนหินปิดทางเข้าเอาไว้ชายาและลูกๆของข้าที่อยู่ในนั้นก็อยู่ในน้ำเช่นกันเราจะพาพวกเขาออกมาจากน้ำได้ยังไงข้าก็อยากหาวิธีสูบน้ำออกไปจากบริเวณรอบๆก้อนหินสักระยะหนึ่งแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะเจ้าจะสามารถทำลายหินก้อนนี้ได้หรือไม่หากไม่มีน้ำอยู่รอบๆมันฮะน้ำคือปัญหาใหญ่ตอนนี้เพคะมหาราชาปูไม่งั้นข้าคงใช้มีดเล่มนี้ทำลายได้แม้แต่ภูเขางั้นก็ได้นะข้าจะร่ายมนต์ของข้าแล้วก็ดันน้ำออกไปจากรอบๆก้อนหินและสร้างพื้นที่ให้เจ้าตกลงนะเจ้าเข้าไปใกล้ๆก้อนหินแล้วก็ใช้มีดวิเศษของเจ้าทำลายก้อนหินนั่นให้แตกเป็นเสียงๆซะรีบดันน้ำออกไปเร็วๆเพคะมหาราชาปูดีมากทำต่อไปทำลายก้อนหินให้แตกเป็นเสียงๆซะก้อนหินหายไปแล้วออกมาเร็วเข้าเด็กๆลูกๆของข้าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ช่วยชีวิตพวกเจ้าทุกคนเอาไว้พวกเจ้าทุกคนรอดเพราะนางคนเดียวนะมายาเลิกพูดอ้อมค้อมซะหยุดพูดอ้อมค้อมแล้วพูดให้ตรงประเด็นซะมาอย่างนั้นไม่หม่อมฉันพูดความจริงฟังหม่อมฉันสิดอกจำปาอยู่ในพวงมาลาที่อุรมีมาลาพี่สาวหม่อมฉันสวมไว้ที่คออะไรนะอยู่ในพวงมาลาเหรอจะพูดอะไรนะฮะไอ้ตันตมาตามายาพูดอะไรของนางดอกจำปาอยู่ในพวงมาลาของอุรมีมาลาเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมายาแบบนั้นก็แปลว่าใครก็เข้าถึงดอกจำปาได้ง่ายๆนะสิไม่มันไม่ควรเป็นแบบนี้ทำไมนางถึงได้โง่ขนาดนี้นะโอ้ยอุรมีมาลาสวมดอกจำปาเอาไว้ที่คอของนางอย่างนั้นเหรอมาริกานั่นแปลว่าดอกจำปาไม่ปลอดภัยซะแล้วสิราณีดูนางสิข้าจะแนะนำให้รู้จักนางเป็นบุตรสาวของปฐมวตีบุตรสาวเทวีแห่งธรรมชาติชื่อพารูณนะถวายบังคมราณีข้าสรรหาคำมาขอบคุณเจ้าไม่ได้เลยขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเป็นเพราะเจ้าแท้ๆครอบครัวของข้าถึงได้ปลอดภัยเจ้าช่วยชีวิตลูกๆและชายาของข้าเอาไว้วันนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าเรื่องเล่าที่ข้าได้ยินเกี่ยวกับปฐมวตีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่ามันคือเรื่องจริงเจ้าเป็นบุตรสาวของปฐมาวตีเหรอบอกสิข้าจะทำอะไรเพื่อเจ้าได้บ้างมหาราชาปู
ท่านได้ชายาของท่านและลูกๆคืนแล้วข้าดีใจกับท่านด้วยข้าไม่ต้องการสิ่งใดหรอกไม่อย่าพูดแบบนั้นสิอ้าวมีใครอยู่บ้างเร็วเข้าไปเปิดกล่องสมบัติให้ทีพะยะค่ะมหาราชามายาทำไมอุรุมีมาลาพี่สาวเจ้าถึงประมาทอย่างนี้ล่ะเจ้าควรจะห้ามนางสิไม่พี่สาวหม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิดเลยเพคะดอกจำปาไม่ได้ไม่ปลอดภัยที่จริงพระดอกจำปาอยู่กับอุรุมีมาลาพี่สาวของหม่อมฉันนั่นแหละมาถึงได้ปลอดภัยแบบเนี้ยพี่สาวของหม่อมฉันร่ายมนต์ใส่ดอกจำปาให้มันเล็กลงจนซ่อนเอาไว้ในพวงมาลาได้เพคะกลิ่นดอกจำปาช่างหอมเหลือเกินข้าจะซ่อนมันเอาไว้ในพวงมาลาของข้าแบบนั้นข้าก็จะได้เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมหวานของมันตลอดเวลานอกจากอุรมีมาลาก็ไม่มีใครรู้เรื่องดอกจำปานี้เลยสักคนไม่มีใครมองเห็นมันทุกคนได้กลิ่นหอมของดอกจำปาจากอุรมีมาลาแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าต้นตอของกลิ่นนั้นคืออะไรที่หม่อมฉันรู้เรื่องนี้เพราะอุรมีมาลาส่งจดหมายมาบอกข้อมูลนี้กับหม่อมฉันเมื่อหลายปีก่อนเปิดหีบสิพยายามเข้าพยายามมากกว่านั้นมาสิมากับข้าสิเมื่อใดก็ตามที่มีเรือจมลงก้นทะเลเหล่าปูของข้าจะไปเก็บของเหล่านี้มาและนำมันมาให้ข้ากับชายาของข้ายังไงล่ะเราเก็บสมบัติเช่นนี้ทั้งหมดเอาไว้ในหีบใบนี้เอาล่ะที่จริงแล้วชายาของข้าชื่นชอบอัญมณีเหมือนพวกมนุษย์เลยล่ะว้าวเยี่ยมไปเลยข้านี่ก็กังวลไม่เข้าเรื่องนะอุรุมีมาลาน่ะเป็นพี่สาวของเจ้าและก็ฉลาดไม่เบาไม่ข้าไม่ต้องกังวลใจแล้วดอกจำปานั่นดอกจำปานั่นปลอดภัยแต่ว่าหม่อมฉันไม่รู้ว่าดอกจำปาจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อถูกย่อให้เล็กขนาดนั้นนะมันยังมีชีวิตอยู่ดอกไม้ยังมีชีวิตอยู่หากมันเหี่ยวแห้งไปแล้วมันจะไม่ส่งกลิ่นหอมออกมาอีกต่อไปทุกอย่างในนี้เรายกให้เจ้าหมดเลยนะไม่ค่ะข้าจะเอาอัญมณีกับเครื่องประดับมากขนาดนี้ไปทำไมล่ะ
รับเอาไว้เถอะพารูนเจ้าช่วยชีวิตข้ากับลูกๆของข้าเอาไว้ของพวกนี้ไม่มีค่าเท่าชีวิตของเราไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้เจ้าเป็นการตอบแทนแล้วท่านไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้มหาราณีปูยิ่งกว่านั้นอัญมณีเหล่านี้ไม่มีประโยชน์กับข้ากลับกันข้าอยากขอให้ท่านและมหาราชาอวยพรข้าข้าจะดีใจมากหากข้าทำสิ่งที่ต้องการสำเร็จเนี่ย